ับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกล้าถอนตัวไหมไอติมท้าประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยหากแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้หลังอ้างเป็นเงื่อนไขร่วมรัฐบาลนายพริษฐ์วัชรศิลป์หรือไอติมผู้ก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้าในฐานะแกนนำกลุ่ม Resolution กล่าวถึงท่าทีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลในช่วงหลังสงกรานต์ไว้ว่าท่าทีรัฐบาลขยับขับเคลื่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญช้ามากสวนทางกับความตื่นตัวที่สูงขึ้นของประชาชนตลอด2ปีล่าช้าเพราะความไม่จริงใจถ้าวิเคราะห์ว่ารัฐบาลควรทำอย่างไรต้องมองไปถึง3ส่วนนี้คือ 1. ความจริงใจของกลุ่มส.ส.พรรคพลังประชารัฐและสว.ที่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและยื้อเวลาอยู่หลายครั้งหยิบยกสารพัดข้ออ้างเช่นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ3 2. อยากเห็นความกล้าหาญของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยที่พร้อมจะยืนยันว่ารัฐธรรมนูญต้องได้รับการแก้ไขและกล้าที่จะเอาการอยู่ต่อในรัฐบาลมาเป็นเดิมพันในการขับเคลื่อนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พูดเสมอว่าเป็นหนึ่งในเงื่อนไขร่วมรัฐบาลแต่พอมาถึงจุดสำคัญทั้งสองพรรคยังไม่เคยกล้าออกมาพูดชัดเจนว่าถ้าไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะถอนตัวจากการเข้าร่วมรัฐบาล 3. พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้มักอ้างว่าเป็นเรื่องของสภาแต่นายกมักเข้าใจผิดเช่นเราอยู่ในระบบรัฐสภาไม่ใช่ระบอบประธานาธิบดีดังนั้นฝ่ายบริหารกับนิติบัญญัติแยกออกจากกันไม่ได้อยู่แล้วนายกมีพรรคที่มีเสียงข้างมากในสภาบวกกับสว.ที่ตัวเองแต่งตั้งขึ้นมาจะบอกว่าตัวเองขับเคลื่อนให้ไม่ได้ผมว่ามันไม่จริงแถมนายกเองเคยประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วนแต่ไม่เห็นความพยายามในการเป็นผู้นำของนายกที่จะออกมาชี้แจงให้ชัดถึงไทม์ไลน์และกรอบเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญพอมีคนถามนายกมักจะโบยความรับผิดชอบนายพริษฐ์ยังกล่าวอีกว่า3ส่วนนี้ต้องการความจริงใจจากส.ส.พรรคพลังประชารัฐและสว.ต้องการเห็นความกล้าหาญของพรรคร่วมรัฐบาลและต้องการเห็นความรับผิดชอบของนายกในการเป็นผู้นำแก้ไขรัฐธรรมนูญหาก3สิ่งที่ต้องเสนอยังไม่เกิดขึ้นแต่เกิดการยุบสภาก่อนโดยที่ยังไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่ทางออกดังนั้นต้องตัดทิ้งต้นตอปัญหาก่อนเพื่อให้เกิดกติกาที่เป็นธรรมให้ทุกพรรคได้แข่งขันกันด้วยกติกาที่เป็นกลางทั้งพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยและฝ่ายค้านแข่งขันกันได้บนกติกาเดียวกันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสว.ในมือหนุนหลังร่วมโหวตนายกได้หรือมีสว.แต่งตั้งองค์กรอิสระได้ตนจึงมองว่าการที่นายกจะลาออกหรือจะมีการยุบสภาไม่สามารถแก้วิกฤตได้ถ้ายังไม่แก้รัฐธรรมนูญในประเด็นที่เป็นปัญหาสิ่งที่ต้องระวังคือความพยายามของพรรคพลังประชารัฐนำโดยนายไพบูลย์ นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพยายามเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา5ประเด็นนอกจากจะไม่แตะต้นตอปัญหาเรื่องโครงสร้างที่มาอำนาจสว.แล้วยังมีของแถมแก้ระบบเลือกตั้งเพื่อให้ประโยชน์แก่พรรคตนเองด้วยผมเกรงว่าตรงนี้จะถูกใช้เป็นข้ออ้างว่ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราแล้วนายพริษฐ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ